รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจบจูเนียร์ปี5ประเทศไทยในศตวรรษที่21สนับสนุนการพัฒนาเด็กไทยโดยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการกบจูเนียร์ปีที่5ประเทศไทยในศตวรรษที่21นะครับโครงการประกวดสารคดีสั้น5นาทีเพื่อบอกเล่าความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่โดยฝีมือน้องๆมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทยครับซึ่งวันนี้นะครับน้องๆจากโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมนะครับเจ้าของรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปีที่แล้วนะครับจะพาพวกเราย้อนกลับไปที่บ้านเกิดของพวกเขาอีกครั้งครับคราวนี้นะครับหมู่บ้านเล็กๆของพวกเขาจะแสดงความยิ่งใหญ่ออกมาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับที่นี่ชุมชนผาสามยอดอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยชุมชนที่ไม่เร่งรีบกว่า30ปีที่ชุมชนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นผู้คนพึ่งพาและช่วยเหลือกันและกันชุมชนแห่งนี้จะมีอะไรดีนั่นเหรอครับเพราะว่าชุมชนแห่งนี้มีแหล่งต้นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับตอนนี้มันจะพาทุกคนไปยังจุดที่ถือว่าเป็นต้นทางของน้ำทั้งหมดที่ใช้ในหมู่บ้านครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรนะครับเรื่องนี้แหละครับช่วยได้ครับเครื่องตะบันน้ำถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญมากกับทั้งด้านการเกษตรจากการคิดค้นของคนในชุมชนเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดและเข้ากับวิถีชุมชนซึ่งนำภูมิปัญญามาต่อยอดทำให้เครื่องตะบันน้ำที่ไม่ต้องใช้พลังงานแต่ทำงานได้ผลดีเลยทีเดียวครับเครื่องตะบันน้ำแบบเก่าจะใช้ท่อ PVCนะปัญหาของท่อ PVC คือมันขับน้ำได้น้อยแล้วก็แรงดันมันก็จะน้อยเวลาสูบขึ้นที่สูงมันจะระเบิดก็เลยเปลี่ยนเป็นถังเหล็กเปลี่ยนให้มันได้เยอะขึ้นจากการศึกษาดูงานทำให้ชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนาขึ้นแม้กระทั่งปุ๋ยที่นี่ก็ผลิตใช้เองในชุมชนได้นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยังรักษาสภาพแวดล้อมให้กับต้นน้ำได้อีกทางครับสายน้ำก่อเกิดภูมิปัญญาชุมชนสร้างความภาคภูมิใจฉบับพอเพียงของชาวบ้านภูมิใจที่ได้อยู่มีสิ่งแวดล้อมมีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่มีน้ำมีดินยังดีอยู่ถึงมันจะได้น้อยกว่าสูบน้ำแต่เราก็ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าบางคนคิดว่ามีเงินเสียค่าไฟค่าน้ำมันจะไม่สนใจตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผมว่าตรงนี้สำคัญหากศตวรรษที่21นั้นเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาให้เท่าทันกันแต่การพัฒนานั้นก็ไม่จำเป็นที่จะทำให้เราสูญเสียวิถีชีวิตแบบเดิมไปภูมิปัญญาของคนโบราณไม่ว่าจะศตวรรษไหนหากเราเรียนรู้และรู้จักนำมาปรับใช้ให้ทันยุคทันสมัยนั่นแหละครับจึงทำให้ชุมชนผาสามยอดพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในศตวรรษที่21ครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าชุมชนแห่งนี้ครับเป็นชุมชนต้นแบบจริงๆครับในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยครับสำหรับน้องๆกบจูเนียร์ทีมที่เหลือนะครับพวกเขาจะบอกเล่าความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับอนาคตอย่างไรนะครับติดตามกันได้ในปฏิบัติการต่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในศตวรรษที่21นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:50 น.ครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ